We love pets. And we know nothing is more important than your beloved pet's well-being. That is why Bori Bori Shampoo is based off all natural ingredients, free of potential harming chemicals that might trigger allergic reactions. If your pets are happy, you are happy. Simple. Bori Bori Shampoo, your pet's health is our priority. ขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ลัคนาเฮงบริบูรณ์ด้วยค่ะสวัสดีนะคะอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันอาจารย์ลัคนาเฮงบริบูรณ์นะคะจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้จะมาเป็นตัวแทนในการพรีเซนต์นวัตกรรมนะคะแชมพูที่กำจัดรังแคในสัตว์นะคะนวัตกรรมนี้คิดค้นโดยอาจารย์จริรัตน์นะคะอาจารย์จริรัตน์เอี่ยมสะอาดจากภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นกันนะคะผลิตภัณฑ์กำจัดรังแคในสัตว์บางคนอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะรังแคในสัตว์นี่เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ได้สำคัญหรือเปล่านะคะเราลองนึกดูนะคะว่าทุกๆบ้านหรือว่าหลายๆบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเราก็จะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราเช่นกันใช่ไหมคะทีนี้การที่สมาชิกในครอบครัวของเรามีปัญหาในเรื่องของรังแคมันเกิดจากอะไรนะคะอย่างแรกเลยรังแคก็คือการที่เรามีปัญหาในการสร้างเคราตินหรือว่าเคราตินดิสออเดอร์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเซโบเรียนะคะซึ่งหรือที่เราเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งว่าเซปเดิมใช่ไหมคะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสาเหตุของทำให้เกิดผิวแห้งแล้วก็ลอกออกมาเป็นสะเก็ดบางทีก็มีอาการคันหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ผิวแห้งบางทีก็อาจจะเกิดจากสภาวะอากาศเช่นเดียวกันกับคนเรานะคะที่ช่วงหน้าหนาวก็จะมีรังแคเกิดขึ้นเช่นกันรวมถึงการรับประทานอาหารที่สารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะในเรื่องของไขมันดีนะคะแล้วก็บางทีสังเกตไหมคะว่าบางบ้านบอกว่าเลี้ยงสัตว์แล้วเกิดอาการแพ้แต่จริงๆแล้วพอเราไปตรวจดูจริงๆแล้วเราไม่ได้แพ้จากขนสัตว์เราอาจจะแพ้จากรังแคของสัตว์ที่เกาออกมาแล้วก็ฟุ้งอยู่ในละอองอากาศนะคะก็จะเป็นปัญหาว่าเอสัตว์เลี้ยงของเราจะอยู่ได้ไหมหรือว่าเราจะต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่ทีนี้จริงๆแล้วเราลองมาดูว่าถ้าเกิดเขาเป็นรังแคคนเราเขาเป็นรังแคใช่ไหมคะเราก็จะไปหาแชมพูหรืออะไรมาสระแล้วก็สระวันเว้นวันแต่สัตว์เลี้ยงของเราบอกเราไม่ได้ว่าจริงๆเขาคันเขามีปัญหาในเรื่องรังแคและพอเราอาบน้ำให้เขาบางครั้งเราก็จะอาบอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งซึ่งกันอาบน้ำมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของรังแคนะคะทีนี้วิธีการแก้ปัญหารังแคเบื้องต้นวิธีแรกออยล์และมาสาจก็คือการใช้น้ำมันหรือว่าการนวดกระตุ้นให้มีการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้ผิวพรรณก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าลองนึกถึงในทางปฏิบัติใช่ไหมคะบางครั้งเราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งนวดหรือว่ามาสาดใส่ออยล์ให้สัตว์เลี้ยงมากเพียงพอนะคะวิธีอีกวิธีนึงก็คือการให้อาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะโอเมก้า3และไขมันดีต่างๆบางทีเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสส่วนนั้นด้วยนะคะการสระด้วยน้ำมะนาวน้ำมะกรูดเป็นวิธีโบราณที่เราใช้กันแต่ก็ไม่ได้ทำได้อย่างจริงจังไม่ได้แบบสะดวกสำหรับพวกเราขนาดนั้นมานั่งคั้นน้ำมะกรูดมะนาวแล้วก็สระบางทีสัตว์เลี้ยงหรือลูกๆของเราก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งการใช้ humidifier ซึ่งตัวนี้ก็ใช้ในคนเช่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ราคาสูงพอสมควรอีกวิธีนึงคือการใช้แชมพูขจัดรังแคในสัตว์การใช้แชมพูขจัดรังแคในสัตว์นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วแชมพูเหล่านี้จะผสมไปด้วยพวกสารเคมีเช่นคีโตโคนาโซอะไรพวกนี้ทำให้มันเป็นสารเคมีที่ไม่ได้สังเคราะห์จากธรรมชาติและในสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะทีนี้ในแชมพูของเรานะคะซึ่งเราก็ทางท่านผู้วิจัยก็ได้ศึกษามาแล้วว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดรังแคในสัตว์เลี้ยงของเราคือแบคทีเรียที่ขอโทษค่ะคือยีสต์ที่ชื่อว่ามาลัสซิเซียนะคะทีนี้ตัวมาลัสซิเซียเนี่ยการทำงานของเขาเป็นยังไงมาลัสซิเซียตัวเนี้ยเขาจะชอบกินผิวที่มันแห้งๆออกมายิ่งผิวแห้งออกมามาลัสซิเซียยิ่งเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในการพลูของเรานี่แหละค่ะจะมีสารที่เรียกว่ายูจินาในการพลูอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มากสามารถรักษาอาการปวดฟันสามารถรักษาอาการปวดท้องและหนึ่งในสรรพคุณคือยับยั้งและก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและในสารสกัดการพลูของเรานี่แหละค่ะสามารถตอบสนองในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อยีสต์มาลัสซิเซียได้ดีคือเพียงแค่เราสระลงไปในสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราได้ทุกประเภทเลยนะคะแมวกระต่ายหรืออะไรก็ตามสระเข้าไปพอกให้เขาสัก5นาทีแบคทีเรียตัวนี้จะถูกฆ่าแล้วก็หายไปถ้าเกิดเราใช้เป็นประจำนอกจากที่เราจะรักษาอาการรังแคแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดรังแคได้อีกด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของโปรดักต์ของเราตอนนี้เราให้ชื่อเขาไว้คร่าวๆว่าบริบริซึ่งแปลว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคันๆเก่าๆประมาณนี้นะคะแบบตั้งไว้แบบเป็นชื่อเล่นเรียกสัตว์กันสั้นๆเนาะทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีสมุนไพรไทยเวลาทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาถูกไหมคะเราเลยพัฒนาออกมาเป็นหลายๆสูตรหลายๆกลิ่นให้เป็นที่ชื่นชอบแก่สัตว์เลี้ยงและเจ้าของหรือผู้ใช้งานหรือพวกเรานี่แหละค่ะเราสามารถเติมกลิ่นที่สกัดจากธรรมชาติเช่นเดียวกันจากดอกไม้หรือว่าจากเปปเปอร์มินต์อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าสามารถใส่มะกรูดเข้าไปเพิ่มให้เพิ่มฤทธิ์ในการรักษารังแคได้ด้วยนะคะในตอนนี้ผลิตภัณฑ์กำจัดรังแคในท้องตลาดเริ่มต้นจากประเทศไทยเลยยังไม่มีผลิตภัณฑ์กำจัดรังแคที่สกัดจากสมุนไพรเลยนะคะเราจึงมองเห็นโอกาสในการที่จะเข้าสู่ตลาดแต่ว่าที่ภาพที่นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นแชมพูขจัดรังแคในสัตว์ในต่างประเทศตัวแรกจะเป็นภาพอาจจะไม่ค่อยชัด นะคะแต่ตัวแรกเนี่ยเขาจะใช้อะโลเวร่าวิตามินอีเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปเฉยๆแต่ไม่ได้กำจัดตัวมาลัสซิเซียเช่นเดียวกันกับตัวที่สองตัวที่สองก็เป็นการใส่อาร์แกนออยล์ก็เพิ่มความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันส่วนตัวที่3เนี่ยเขาจะเป็นสารเคมีแบบไม่เรียกว่าเป็นสารเคมีแต่ว่าเขาจะเป็นสารสกัดที่ชื่อว่าคิวราเบนเพอร์ออกไซด์ซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังนะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือ T3 oil ก็เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ว่าในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่มีตัวที่ไปแก้ปัญหาในเชื้อของแบคทีเรียหรือยีสต์ที่ชื่อว่ามาลัสซิเซียเลยนะคะดังนั้นเราจึงมองเห็นศักยภาพของแชมพูตัวนี้แล้วก็เราเล็งเห็นว่าแชมพูตัวนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆประเภทสามารถนำไปผลิตและเป็น mass product เพราะว่าต้นทุนเรานะคะสามารถเข้าถึงในทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆกลุ่มนะคะ
แต่เราจะเจาะจงไปที่คนรักสัตว์เลี้ยงที่แคร์ต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะค่ะก็วันนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะวันนี้นักวิจัยก็อยู่กับเราด้วยนะคะมีใครมีคำถามก็เรียนเชิญได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะตอนนี้ยังมีเวลานะคะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมยกมือสอบถามได้เลยค่ะด้านหลังสอบถามได้นะคะมีไหมเอ่ยแสดงว่าท่านอาจารย์อธิบายชัดเจนมากนะคะทุกท่านไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ลัคนาเฮงบริบูรณ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ